ฉายปูนกาวปูกระเบื้องยากลำบากเสียเวลาวันนี้ผมมีวิธีง่ายกว่านั้นครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่องT3Bและนี่ก็คือช่วงT3B DIY งานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำได้เองที่บ้านครับหลังจากทาสีหน้าบ้านไปผมก็ดัดแปลงม้านั่งหน้าบ้านให้เป็นม้านั่งท็อปไม้สไตล์มินิมอลเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ดูนะครับไปดูวิดีโอก่อนหน้านี้ได้เลยส่วนเฉลียงหน้าบ้านก็ยังเป็นบ้านแบบเก่าอยู่ดังนั้นวันนี้เราจะมา DIY รีโนเวทง่ายๆให้กลายเป็นบ้านสไตล์มินิมอลบอกว่าเราอยากได้บ้านมินิมอลเนี่ยทำไมมันต้องแพงทุกทีเลยก็ไม่รู้นะครับเพราะจริงๆคอนเซ็ปต์ของมินิมอลเนี่ยก็คือน้อยๆพอดีแล้วก็ประหยัดครับอย่างที่บอกไปนะครับตอนนี้ก็จะเป็นซีรีส์ยาวๆที่เกี่ยวกับการดัดแปลงบ้านครับจากบ้านเก่าๆกลายเป็นบ้านสไตล์มินิมอลซึ่งสไตล์มินิมอลเนี่ยจะเป็นสไตล์การตกแต่งบ้านแบบญี่ปุ่นนะครับเล็กๆน้อยๆประหยัดแต่ดูดีคือจะบอกว่าม้านั่งหน้าบ้านผมเนี่ยพอดัดแปลงไปแล้วนะครับก็จะบอกว่าชอบมากดูสไตล์มินิมอลมากครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยครับสภาพพื้นเนี่ยมันดูไม่มินิมอลเลยครับมันเป็นพื้นกระเบื้องแบบเก่านะครับซึ่งผมก็บอกเพื่อนๆหลายๆตอนแล้วครับว่าผมเนี่ยไม่ชอบพื้นกระเบื้องมากๆครับวันนี้จะมาดัดแปลงปรับปรุงกันนะครับหลายๆคนก็อาจจะแบบอ่ะซื้อกระเบื้องใหม่มาปูเลยนะครับแต่ว่ามันเหนื่อยครับวันนี้ผมจะใช้วิธีที่ง่ายแล้วก็ประหยัดที่สุดที่สำคัญคือทุกคนทำเองได้ไม่ต้องใช้ช่างแน่นอนครับหลายๆคนก็คงบอกว่าปูกระเบื้องไปเลยนะครับปรับพื้นใหม่เนี่ยปูกระเบื้องง่ายที่สุดนะครับผมจะบอกว่าหลายๆคนเนี่ยผมเชื่อว่าปูเองไม่ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเวลาเรียกช่างมาปูเนี่ยพื้นที่เล็กๆเนี่ยช่างก็ไม่ค่อยอยากทำครับวันนี้นะครับผมจะผสมผสานนะครับระหว่างกระเบื้องนะครับที่เราทำเองได้ง่ายมากๆนะครับกับหญ้าเทียมบางคนก็บอกว่าหญ้าเทียมน่ะแพงตารางเมตรนึงตั้งหลายพันเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีร้านที่ขายหญ้าเทียมถูกแล้วครับขายราคาส่งให้ดูหญ้าเทียมก่อนนะครับอันนี้คือหญ้าเทียมแบบราคาถูกนะครับที่ตารางเมตรนึงเนี่ยไม่ถึง100บาทนะครับแต่ว่าถ้าซื้อตามห้างเนี่ย2ตารางเมตรนะครับผืนนึงเกือบ500เนี่ยแพงอยู่ดีครับและนี่คือหญ้าเทียมขน2เซนนะครับซึ่งคุณภาพดีหน่อยนะจากอินเทอร์เน็ตนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ผมซื้อตามห้างเหมือนกันนะจะบอกว่าผืนนี้ซื้อมาเนี่ยเกือบ 2,000 นะครับสมัยนั้นแพงมากๆใช้งานมาปีกว่านะครับสภาพก็ถือว่าโอเคนะอยู่นอกบ้านตากแดดตากฝนนะครับวันนี้ก็เลยตัดสินใจสั่งแบบนี้มาซึ่งปัจจุบันราคาถูกกว่ามากนะครับอันนี้เนี่ยตารางเมตรอ่ะไม่ถึง200แล้วก็สั่งจากร้านนี้ครับปูหญ้าเทียม .com นะครับอ่ะให้ดูแมสแสนเลยนะผมบอกว่าผมใช้12ตารางเมตรเนี่ยสั่งมาราคาแค่ตารางเมตร169บาทเองแล้วต้องมีคนมาบอกแน่ๆว่าปูหญ้าเทียมแบบนี้มันสกปรกหญ้าเทียมมันเก็บฝุ่นซึ่งก็ต้องบอกว่าจริงนะครับนี่ครับเก็บฝุ่นนะเนี่ยแค่เราเคอย่างเงี้ยนะครับนี่ฝุ่นก็จะไหลออกมาเลยนะแต่ว่าอยากจะบอกว่าหญ้าเทียมครับถ้าเราจะทำความสะอาดนะเราก็ยกไปฉีดล้างไปสะบัดได้นะครับก็ไม่ต้องกังวลนะส่วนพื้นเนี่ยถ้าใครจะปูแบบนี้คอยทำความสะอาดอันนี้ก็แล้วแต่นะครับเราอยากได้บ้านสวยเนี่ยเราก็ต้องเลือกการใช้งานให้เหมาะกับเราด้วยครับเพราะฉะนั้นอย่ามาดราม่าเรื่องทำความสะอาดยากทำความสะอาดง่ายนะครับเพราะอันนี้เป็นเรื่องของความชอบในแต่ละคนปกติหญ้าเทียมผืนหนึ่งเนี่ยความกว้างนะครับจะอยู่ที่หน้า2เมตรนะครับแบบที่หน้าเต็มนะเนี่ยอย่างนี้นะฮะหน้า2เมตรแล้วเวลาเราสั่งร้านมาใช่ไหมร้านเขาก็จะมาแบบนี้เลย12ตารางเมตรเนี่ยก็คือยาว6เมตรครับกว้าง2เมตรฮะที่เพื่อนๆสังเกตเห็นนะครับมันก็จะยาวกว่าดังนั้นเราก็ต้องมาตัดนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่เหลืออยู่ตรงนี้นะครับแหว่งๆตรงนี้นะซึ่งถ้าใครจะตัดเข้ามุมทำให้เต็มเลยก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมเสียดายนะถ้าไปตัดหญ้าเทียมเนี่ยผมก็จะทำการอุดรอย2ฝั่งนี้นะครับหญ้าเทียมนะครับเราก็ตัดง่ายๆนะครับแล้วก็เนี่ยครับคัตเตอร์ขีดตามร่องไปเลยนะครับตอนนี้ก็ลองปูไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าถ้าที่เพื่อนๆเห็นนะครับมันจะเป็นรอยยับๆอยู่นะครับเพราะว่ามันใส่รังมาพับมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้ไปสักพักนึงนะครับไอ้รอยยับพวกนี้นะครับเดี๋ยวมันก็จะหายไปเองฮะอ่ะเรามาดูตรงที่เราจะทำงานก่อนนะครับอย่างแรกเลยคือตรงนี้เนี่ยมันมีรอยโหว่นะครับใครอยากจะตัดหญ้าเทียมเข้ามุมนะผมก็เคยสอนไปแล้วนะวิธีตัดเข้ามุมหญ้าเทียมนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมมีตัวแผ่นสมาร์ทบอร์ดเนี่ยเหลืออยู่ครับแล้วตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ผมไม่ได้เหยียบอะไรเยอะแยะนะอ่ะผมก็จะเอาสมาร์ทบอร์ดเนี่ยเห็นไหมตัดพอดีแผ่นเลยนะคะแล้วก็จะเอามาติดตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวเราจะทาสีนะครับอ่ะส่วนอีกฝั่งนึงมันค่อนข้างใหญ่นะครับตอนแรกก็กะว่าจะเอาสมาร์ทบอร์ดมาปูเหมือนกันแหละนะแต่ว่าผมว่ามันอาจจะไม่ค่อยทนต่อการใช้งานสักเท่าไหร่เพราะตรงนี้เนี่ยจะถูกเหยียบตลอดนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสีขาวเนี่ยมันต้องเลอะแน่ๆผมก็เลยซื้อกระเบื้องสีขาวนะครับแบบหยาบมานะครับตารางเมตรเนี่ยอยู่ที่ประมาณ200บาทครับซึ่งพอเราวางไปเสร็จเรียบร้อยอ่ะอย่างเงี้ย
ก็สวยเลยนะจริงๆผมก็คิดมานานแล้วนะครับว่ามันควรจะมีไอ้กาวอะไรสักอย่างที่มันสามารถติดกระเบื้องเข้ากับพื้นกระเบื้องเดิมได้นะครับซึ่งก็ไปค้นมาก็เจอตัวนี้นะครับของบอสนี่นะครับเขาออกแบบมาสำหรับติดกระเบื้องโดยเฉพาะนะครับเขาเขียนไว้เลยนะนี่คือกาวติดกระเบื้องนะครับสามารถติดกระเบื้องติดเซรามิกนะครับติดแน่นแห้งเร็วไม่ไหลย้อนกลับติดกระเบื้องเข้ากับไม้ยิปซั่มผนังเบาและผนังตกแต่งอื่นๆรวมถึงเคาน์เตอร์ได้ด้วยถึงของแบบนี้ช่างจะไม่ใช้กันเพราะช่างไม่รู้แต่ผมรู้ผมไม่ใช่ช่างผมทำได้ครับอ่ะแต่ก่อนอื่นครับเราลองมาวางกระเบื้องกันดูก่อนนะครับว่ากระเบื้องที่เราซื้อมาเนี่ยวางเสร็จแล้วจะเป็นยังไงอย่างแรกนะครับเราก็เอาสมาร์ทบอร์ดของเรานะครับมาทาสีก่อนนะครับทำไมไม่ทาตรงพื้นตรงนั้นเนาะมันเลอะไงเราก็มาทาข้างนอกแบบนี้ครับแล้วผมก็จะทาสีลงไปบนกระเบื้องด้วยนะครับแหมอย่าเพิ่งด่ามานะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาตัวสมาร์ทบอร์ดมาทับอีกทีนึงนะครับผมไม่อยากให้มันเป็นรูสีน้ำตาลอยู่ครับเพราะสมาร์ทบอร์ดเนี่ยมันมีรูแบบนี้เนาะผมก็จะเอาสีขาวทาไว้ข้างล่างครับแล้วผมก็จะเอาสีทาบ้านครับมาทาขอบประตูด้วยนะครับด้วยความขี้เกียจนะเพราะว่าถ้าปูกระเบื้องตรงนี้มันยากใช่ไหมเพราะฉะนั้นเอาสีกลิ้งมาซะเลยครับบอกไปแล้วนะครับว่าสีสมัยใหม่เนี่ยมันสามารถทาทับได้หลายวัตถุนะครับซึ่งถ้าถามว่าใช้เป็นนานๆลอกไหมลอกแน่นอนครับแต่ว่าเราก็ค่อยมาแต้มเก็บทาใหม่ก็ได้นะแต่แบบนี้มันง่ายกว่าครับแล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนที่ไม่ค่อยได้ถูกกระแทกหรือถูกโดนเท่าไหร่นะเพราะนั้นเนี่ยเราก็เก็บไปให้มันเนียนๆแบบนี้แหละครับแล้วตรงนี้เป็นตำแหน่งที่ผมเอาสีทาบ้านทาทิ้งไว้นะครับตรงนี้ก็ปีกว่าแล้วนะครับก็เนี่ยครับเรียบร้อยไม่ได้ลอกอะไรนะครับยกเว้นตรงที่เรากระแทกบ่อยๆนะครับหรือเล็บไปขูดนะครับมันก็จะลอกออกมาเป็นยางๆแบบนี้นะแต่ว่าถ้าใครไม่ซีเรียสนะครับก็คอยแต้มเก็บก็ได้นะตอนนี้พอสีแห้งเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ตรงขอบประตูนะเป็นสีขาวเหมือนกับกำแพงของเราแล้วการที่เราเอาสีน้ำทาบ้านมาทากระเบื้องแบบนี้นะครับสามารถหลุดร่อนได้นะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ไม่อยากจะแต้มบ่อยๆนะครับให้ซื้อสีทากระเบื้องโดยเฉพาะนะครับซึ่งตอนนี้สีแห้งเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาทดสอบกาวปูกระเบื้องกันเลยครับผมจะบอกว่าวันนี้ผมใช้กาวตัวนี้ครั้งแรกนะครับไม่เคยใช้มาก่อนจริงๆนะครับแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะว่ามันจะเป็นยังไงนะแต่ผมเคยปูกระเบื้องยางมาแล้วล่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะคล้ายๆกันนะครับใกล้เคียงกันนะครับให้ดูก่อนนะครับนี่คือเนื้อกาวปูกระเบื้องนะครับจะเป็นเนื้อแบบนี้นะขาวๆนะก็จริงๆก็คล้ายๆกับกาวปูกระเบื้องยางนะแต่ใช้แทนกันไม่ได้นะครับเราจะเอากาวปูกระเบื้องยางเนี่ยมาปูกระเบื้องแบบนี้ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นนะครับผมก็จะลองเลยนะครับนี่เขามีเตียงให้มาเราก็เอามาปาดครับข้อดีคือแน่นอนครับเราไม่ต้องคอยนั่งผสมปูนนะแล้วก็จะใช้เกลียงหวีนะครับหรือใครจะใช้หวีธรรมดาก็ได้นะครับกรีดอย่างนี้เลยนี่เห็นไหมนี่ครับเกลียงหวีกรีดฮะโอ้พอวางลงไปรู้สึกได้เลยครับว่ามันติดแน่ๆครับมันแน่นปึ๊กเลยครับเราวางกระเบื้องไปเสร็จแล้วนะครับให้เอาค้องยางนะครับหรือถ้าใครไม่มีใช้ด้ามค้อนนะครับเคาะตรงมุมเบาๆดูด้วยนะครับว่าตอนนี้กระเบื้องเราครับมันมีโพรงอากาศช่องว่างไหมเพราะบางทีเนี่ยเราปูทับตัวกระเบื้องเดิมไปใช่ไหมกระเบื้องเดิมเนี่ยมันไม่เสมอกันครับนะมันก็จะมีช่องว่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เอาค้อนทุบเบาๆดูนะครับถ้ามันมีเสียงแบบโป๊ะๆกวงๆอย่างนี้นะก็ให้เอากาวอัดเข้าไปใหม่นะครับยกขึ้นมาเอากาวอัดเข้าไปใหม่เยอะๆครับพื้นกระเบื้องเรามันกวงเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยมันจะแตกได้นะใช้เวลาแป๊บเดียวครับแค่นี้เองปูกระเบื้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะว่ากาวติดกระเบื้องแบบนี้นะครับไม่เหมาะเลยกับการทำงานที่พื้นที่กว้างๆนะครับเพราะว่าทั้งกระป๋องเนี่ยนะครับที่ผมซื้อมานี่นะประมาณ1กิโลนะครับก็ใช้พื้นที่ได้แค่ประมาณ1ตารางเมตรเท่านั้นเองเหลือนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวจะไปใช้ฝั่งนู้นต่อนะเหมาะกับงานซ่อมนะครับซ่อมกระเบื้องบางแผ่นหรือติดพื้นที่เล็กๆนะครับหรืองานผนังเล็กๆน้อยๆนะครับที่เพื่อนๆเอาไป DIY เองนะส่วนพื้นที่ใหญ่ๆนะครับกลับไปใช้ปูนเหมือนเดิมครับประหยัดกว่านะคือข้อดีของการใช้กาวแบบนี้มันคือเหมือนทากาวเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงทำได้นะไม่เลอะมือไม่ต้องผสมปูนไม่ต้องกังวลเรื่องอัตราส่วนน้ำนะครับที่สำคัญคือปูนไม่กัดมือนะฮะเนี่ยครับเลอะกาวก็เนี่ยครับล็อกๆออกนะมีนิดเดียวเท่านั้นเองนะนี้สบายมากครับเราจะมาทำฝั่งนี้ต่อนะครับโดยฝั่งนี้เนี่ย
ผมก็นะงกอีกอ่ะนะงกอีกก็ใช้ไม่ใช่กระเบื้องครับผมจะใช้ตัวนี่ครับสมาร์ทบอร์ดนะฮะที่เราเหลือจากการทำเก้าอี้สัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็บอกก่อนเพื่อนๆที่จะเตรียมดราม่านะฮะว่าสมาร์ทบอร์ดเนี่ยเขาไว้ติดกำแพงเอามาเหยียบแบบนี้มันก็แตกนะครับก็อย่างที่บอกไปนะเพราะนั้นนี่เป็น DIY นะครับแล้วก็ตรงนี้มันไม่ใช่ตำแหน่งที่ใครจะมาเหยียบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกง่ายขนาดนั้นนะอ่ะทีนี้เราก็มาจัดการนะครับผ้าก้าวติดไปเหมือนเดิมเลยแต่ดีนะของแบบนี้นะผมชอบนะมันทำให้เราทำงานง่ายมากกาวพวกนี้นะครับเวลาที่เรามีเขาเรียกอะไรนะนิดหน่อยอ่ะคือพื้นที่นิดหน่อยที่เราทำผิดนะครับเรายังสามารถขยื่นได้ครับเพราะนั้นกระเบื้องระปูเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วถ้าเกิดใครจะรอให้แห้งสนิทก่อนก็ได้ครับซึ่งกาวใช้เวลาแห้งเนี่ย2วันนะครับหรือ48ชั่วโมงแล้วก็ไม่ควรจะให้ใครมาเหยียบตรงนี้นะครับทีนี้ระหว่างนี้ผมก็จะทำการยาแนวไปเลยนะซึ่งไหนๆเราจะขี้เกียจกันแล้วนะครับวันนี้ผมใช้ยาแนวสำเร็จรูปครับตัวนี้นะครับก็ซื้อมานะครับเห็นเขาบอกว่าเมดอินเกาหลีนะจริงผมได้ทดสอบไปแล้วนะครับก็คือทดสอบใช้ในห้องน้ำนะครับก็คือลองยาแนวห้องน้ำดูซึ่งมันใช้ได้แล้วก็ใช้ง่ายมากๆแต่บอกก่อนว่าอาจจะไม่เหมาะกับงานผนังเท่าไหร่นะเพราะว่าเวลามันค่อนข้างจะเหลวนะเวลาทาผนังเนี่ยมันจะไหลเยิ้มประมาณนึงทีเดียวนะครับแต่วันนี้เนี่ยจะเอามาใช้กับพื้นครับซึ่งพื้นสีขาวนะครับพร้อมกับยาแนวแต่ถ้าเกิดใครใช้พื้นที่เยอะๆนี่ก็ยังยาแนวไม่ได้นะอันนี้ผมพื้นที่นิดเดียวนะเพราะฉะนั้นผมก็จะยาแนวไปเลยนะครับมันมาเป็นหลอดแบบนี้นะเขย่านะครับแล้วก็บีบลงร่องไปเลยครับแบบคือง่ายมากอ่ะเนี่ยปึ๊บครับแล้วมันไม่เลอะไงคือเลอะน้อยมากนะเลอะน้อยมากแล้วเขาก็จะมีตัวแผ่นโฟมมาให้เรานะครับแล้วก็ปาดนะแต่จริงๆแหมก็อยากปาดเลยปาดแล้วดูจะเลอะมากขึ้นเนี่ยครับอยากจะให้ดูว่ามันใช้ง่ายมากแล้วมันก็ไม่เลอะเลยนะครับแต่ว่าถ้าล่องใหญ่ๆแบบนี้นี่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องใช้ยาแนวธรรมดามาใส่เหมือนกันสำหรับกระเบื้องใหม่นะครับเรารอสักแป๊บนึงครับจะเห็นว่ายาแนวเนี่ยมันยุบตัวลงไปในร่องอีกรอบนะครับเรารอให้ยาแนวแห้งเสร็จเรียบร้อยครับหลังจากนั้นปาดยาแนวอีกรอบนึงนะครับซ้ำลงไปตำแหน่งเดิมครับและยาแนวก็จะเต็มร่องแบบนี้นะแล้วเดี๋ยวพอมันแห้งครับครบ48ชั่วโมงครับเราค่อยมาทำความสะอาดกระเบื้องกันอีกทีสุดท้ายนะครับร่องใหญ่ๆของเรานะครับเราก็เอาซิลิโคนขาวอุดไว้อย่างนี้ครับสำหรับผมครับมันง่ายกว่าที่จะใช้ปูนยาแนวครับแล้ววิธีนะครับทำให้ซิลิโคนมันเรียบร้อยนะฮะเราก็จะเอาน้ำสบู่นะครับถูนิ้วนะหรือใครจะกั้นขอบก็ได้นะแต่ถ้าใครที่เกียจแบบผมก็น้ำสบู่นะครับแล้วก็ลูดไปเลยครับนี่ครับแบบนี้แล้วก็เสร็จเรียบร้อยครับชานหน้าบ้าน DIY สไตล์มินิมอลครับงบประมาณที่ใช้วันนี้ 1,500 บาทเท่านั้นเองงบประมาณหลักๆนะครับไปอยู่ที่ย่าเทียมนะครับใช้ทั้งหมดบนชานเนี่ย6ตารางเมตรครับตารางเมตรละ170บาทก็ประมาณ 1,000 บาทนะส่วนสมาร์ทบอร์ดนะครับฝั่งนี้นะก็เป็นของเหลือใช่ไหมแล้วก็กระเบื้องนะครับผมใช้ทั้งหมดในแค่กล่องเดียวเท่านั้นเองนะครับกล่องนึงก็200บาทนะครับแล้วก็มีกาวปูกระเบื้อง1กิโลประมาณ150บาทสุดท้ายก็คือยาแนวสำเร็จรูปนะครับประมาณอีก150บาทนะทั้งหมดก็ 1,500 บาทนะครับส่วนเพื่อนๆนะครับที่จากประหยัดตัวนี้ใช้ปูนกาวหรือใช้ตัวยาแนวนะครับที่เป็นแบบชนิดผงนะครับก็จะประหยัดขึ้นหรือกระเบื้องราคาถูกลงก็ประหยัดขึ้นหรือใครที่สามารถซื้อย่าเทียมได้ถูกกับผมนะครับก็จะประหยัดมากขึ้นอีกครับเห็นไหมครับงาน DIY ง่ายๆนะครับเราทำเองได้นะครับเพียงแต่ว่าเราเลือกวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้เหมาะสมกับการทำงานของเราอย่างที่บอกในทุกวิดีโอครับงาน DIY ที่ผมทำทั้งหมดไม่เหมือนกับที่ช่างทำนะครับเพราะเรารู้จักที่เอาเคมีหรืออุปกรณ์ต่างๆนะครับมาช่วยในการทำงานก็ทำให้การทำงานของเราง่ายและสะดวกมากขึ้นครับอาจจะมีค่าใช้จ่ายสูงบ้างต่ำบ้างขึ้นอยู่กับการทำงานของเรานะครับแต่ที่แน่ๆทุกคนสามารถทำเองได้ครับและชอบวิดีโอ DIY แบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมนะครับพาผมไปยอด 300,000 subscribe และตอนนี้มี TikTok แล้วนะครับลงคลิปวิดีโอความรู้1นาทีเกือบทุกวันเลยนะครับไปติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนละแล้วติดตามนะสัปดาห์หน้านะครับเรายังทำกันอยู่นะครับกับหน้าบ้านสไตล์มินิมอลนะครับใครชอบสไตล์มินิมอลนะครับลองดูนะครับ DIY กันเองครับง่ายๆแบบนี้แหละนะอย่าลืมเอาจริงนะผมก็สงสัยทุกทีนะครับเวลาสถาปนิกหรือช่างออกแบบบ้านสไตล์มินิมอลเนี่ยทำไมถึงแพงทุกทีเลยเพราะจริงคอนเซ็ปต์มินิมอลเนี่ยก็คือน้อยๆแต่ดูดีแล้วก็ประหยัดนะครับ